ใครมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งเหล่านี้มากที่สุดใครมีแนวโน้มที่จะขอยาเพื่อให้คนรักไม่ต้องทนทุกข์กับความผิดพลาดของตัวเองก็คงต้องเป็นผมเนี่ยแหละเพราะผมยอมรับทุกอย่างเพื่อให้คนที่รักมีความสุขต่อให้ผมต้องทนทุกข์ผมก็ยอมจะร้องทำไมแล้วใครมีแนวโน้มที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักต้มตุ๋นอัจฉริยะแต่ถ้าเรื่องต้มตุ๋นอ่ะต้องยายแน่นอนถ้าเรื่องฉลาดก็ต้องฉันถ้าเรื่องต้มตุ๋นก็ต้องแกนี่แหละใครมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะไปเก็บเงินได้ก็จริงใครมีแนวโน้มที่จะลงเอยในคุกเพราะสิ่งที่เขาพูดฉันเองบางทีฉันก็ไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองพูดฉันควรคิดก่อนพูดมากกว่านี้บางครั้งฉันก็คิดว่าฉันควรโดนลงโทษในคุกเพราะสิ่งที่พูดไปซะก็ดีครับหมดเวลาสนุกแล้วครับแต่มาถึงตรงนี้ก็ขอฝากคนที่ดูอยู่ว่าอย่าลืมติดตามซีรีส์ Big Mouth และติดตามว่าทนายพักชังโฮกับโกมิโฮเขาจะผ่านอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้หรือไม่เริ่มสตรีมได้แล้ววันนี้บน Disney Plus Hotstar เท่านั้น